เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับรักสุดท้ายของนวลชวีเรื่องราวความรักของหญิงสาวที่เมื่อแรกรักนั้นหวานดุจน้ำผึ้งเดือน5แต่เมื่อจะเลิกรารสรักนั้นคืนขมมิต่างจากยาพิษและจบลงด้วยความตายเรื่องราวของนวลชวีกับหมออาทิตย์อาจจะถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่โด่งดังและประชาชนให้ความสนใจที่สุดคดีหนึ่งซึ่งพิศวาสฆาตกรรมคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า60ปีมาแล้วเป็นคดีที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องเข้ามาสืบสวนเองก่อนอื่นเรามาฟังพื้นฐานชีวิตของทั้งสองกันก่อนนะครับนวลชวีเพชรรุ่งเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2475ที่จังหวัดลพบุรีมีพี่น้อง10คนครอบครัวของเธอจัดว่ามีฐานะมั่นคงลูกๆทุกคนได้รับการศึกษาอย่างดีนวลชวีเองก็เข้าเรียนพยาบาลที่สิริราชพยาบาลและจบการศึกษาในปีพ.ศ. 2497เธอทำงานที่โรงพยาบาลยาสูบส่วนหมออาทิตย์สุยานะเศรษฐกรเกิดและโตในกรุงเทพเป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาลูก5คนของครอบครัวพ่อแม่เป็นข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์เขาเป็นหนุ่มที่หน้าตาค่อนข้างดีใจเย็นและฉลาดเฉลียวในปีพ.ศ. 2500หมออาทิตย์จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากสิริราชพยาบาลได้รับหมายเกณฑ์เข้าประจำสำรองราชการกรมกำลังพลทหารอากาศได้รับว่าที่เรืออากาศโทเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลรถไฟและในปีพ.ศ. 2501หมออาทิตย์ย้ายไปเป็นแพทย์รถไฟหัวหน้าเขต4จังหวัดลำปางและการไปทำงานที่ลำปางนี้เองที่ทำให้หมออาทิตย์กับนวลชวีได้พบกันครั้งแรกในตอนนั้นนวลชวีและเพื่อนได้เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางด้วยความที่นวลชวีมีหน้าตาพองามแต่มีเสน่ห์ช่างพูดช่างคุยมีชีวิตชีวาและเอาใจเก่งจึงทำให้หมอหนุ่มหลงเสน่ห์เธอได้ไม่ยากช่วงระยะเวลา 3-4 วันที่หมออาทิตย์ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พานวลชวีและเพื่อนเที่ยวทั้งคู่ก็ได้สานสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วเพราะต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันทั้งคู่ได้แลกที่อยู่กันเพื่อจะได้ติดต่อกันทางจดหมายพอนวลชวีกลับถึงกรุงเทพไม่นานหมออาทิตย์ก็ได้รับจดหมายจากเธอทั้งสองติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งผ่านไป6เดือนหมออาทิตย์ย้ายกลับโรงพยาบาลดังเดิมทั้งคู่ยังคงติดต่อกันผ่านจดหมายและดูเหมือนว่าความรักของทั้งสองจะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นในที่สุดนวลชวีก็ตกเป็นภรรยาทางพฤตินายของหมออาทิตย์ความรักของทั้งสองเป็นไปอย่างหวานชื่นกระทั่งมีผู้หญิงอีกคนเข้ามาในชีวิตของหมออาทิตย์เธอคือสมบูรณ์สืบสมานนักศึกษาสาวแสนสวยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทำให้หมออาทิตย์มีเวลาให้นวลชวีน้อยลงอีกทั้งเขาสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่เยอรมนีได้ก็ยิ่งทำให้ทั้งสองห่างกันเพราะนอกจากจะต้องทำงานแล้วตอนเย็นหมอก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันกับเลขาท่านทูตเยอรมนีเรื่องเรียนนวลชวีพอจะเข้าใจได้แต่เธอกลับรู้สึกด้วยเซนส์ของผู้หญิงได้ว่าที่หมอหายไปไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องงานน่าจะมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวเธอเริ่มแสดงความหึงหวงออกมาและใช้วิธีต่างๆเพื่อจับหมออาทิตย์ให้อยู่หมัดไม่ว่าจะนั่งเฝ้าหมอในที่ทำงานตามไปทุกหนทุกแห่งราวกับเป็นเงาตามตัวและแทนที่หมออาทิตย์จะรักเธอมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าเพิ่มความรำคาญให้แก่หมออาทิตย์มากขึ้นเท่านั้นและแล้วนวลชวีก็ยื่นคำขาดให้หมอจดทะเบียนสมรสกับเธอซึ่งหมอก็ยอมทำตามด้วยหวังว่าถ้าจดทะเบียนแล้วเธอจะเลิกตามราวีสักทีในวันที่11มีนาคมพ.ศ. 2502
หมออาทิตย์จดทะเบียนสมรสกับนวลชวีหมออาทิตย์บอกว่าที่จริงผมไม่อยากจดทะเบียนกับเธอหรอกเขาตามผมอยู่ทุกวันทุกคืนงานการเขาก็ไม่ทำมานั่งเฝ้าผมนี่รำคาญมากแต่ที่จดก็เพราะจะได้ตัดปัญหาสักทีแต่พอเรื่องจดทะเบียนรู้ถึงสมบูรณ์เธอก็ไม่ยอมทำให้วันที่17มีนาคมพ.ศ.2502หมออาทิตย์ไปจดทะเบียนสมรสซ้อนกับสมบูรณ์พอผมจดทะเบียนกับนวลชวีสมบูรณ์เขารู้เขาก็ขอให้จดทะเบียนกับเขาอีกผมก็จดเพื่อตัดปัญหาไปแต่กระนั้นนวลชวีและสมบูรณ์ก็ทะเลาะกันตลอดแม้ว่านวลชวีจะจดทะเบียนสมรสแต่เธอก็ยังไม่มีพิธีแต่งงานออกหน้าออกตาเพื่อเป็นการให้เกียรติพ่อแม่นวลชวีจึงตั้งใจว่าจะมัดมือชกด้วยการเชิญหมออาทิตย์มากินข้าวเย็นกับครอบครัวเธอบอกกับครอบครัวว่าเธอกับหมออาทิตย์จะแต่งงานกันหมออาทิตย์รีบปฏิเสธว่าผมไม่ได้พูดครับเธอคิดไปเองไม่นานจากนั้นนวลชวีก็รุกหนักขึ้นด้วยการขนของไปอยู่ที่บ้านหมอแต่ครอบครัวหมออาทิตย์ไม่ต้อนรับซึ่งเรื่องราวเจ็บช้ำน้ำใจที่เกิดขึ้นนวลชวีได้เขียนไว้ในสมุดบันทึกของเธอทั้งหมดซึ่งภายหลังสมุดเล่มนี้ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้ในการสืบหาฆาตกรปัจจุบันสมุดบันทึกและเสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่เธอสวมอยู่ในการดูแลของพิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนวลชวีตามไปหาหมออาทิตย์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งหมออาทิตย์ระงับอารมณ์ไม่อยู่กำหมัดต่อยไปที่ใบหน้าของนวลชวีจังๆท่ามกลางสายตาคนเกือบทั้งโรงพยาบาลแล้วนวลชวีก็แจ้งความกับตำรวจหลังจากไกล่เกลี่ยตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เพราะนวลชวีไม่อยากให้หมอเสียประวัติซึ่งยังมีการทำร้ายร่างกายอีกครั้งพ่อของนวลชวีถึงกับแจ้งความและฟ้องร้องแต่แล้วก็เคลียร์กันได้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้หมออาทิตย์และนวลชวีได้บอกกับสารวัตรใหญ่ของสน.พญาไทว่าเราจะคืนดีกันแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันทั้งคู่ก็ไปกินข้าวกันที่โรงหนังคิงใครจะกลับมาคืนดีกันดังที่บอกตำรวจไว้จนคืนวันที่9กันยายนพ.ศ.2502ทวัตซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนวลชวีได้มาพบหมออาทิตย์และคุยเรื่องเรือนหอของทั้งสองเช้าวันต่อมานวลชวีโทรศัพท์บอกทวัตเธอมีปากเสียงกับหมอหลังเลิกงานให้ทวัตมาหาที่โรงพยาบาลและจะเล่าให้ฟังตกเย็นราวๆหนึ่งทุ่มทวัตไปหานวลชวีตามที่นัดแต่แล้วก็ทราบจากยามว่านวลชวีออกไปข้างนอกนานแล้วทวัตก็เลยกลับบ้านไปแล้วก็ติดต่อนวลชวีไม่ได้อีกเลยในวันที่12กันยายนพ.ศ.2502มีผู้พบศพหญิงสาวลอยอืดอยู่ที่แม่น้ำศพเธอคนนี้ใส่เสื้อแขนกุดกระโปรงสีดำที่นิ้วใส่แหวนที่มีคำสลักว่ารามเดชะซึ่งเป็นนามสกุลเก่าของหมออาทิตย์จากผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการตายคือมีบาดแผลถูกแทงทั้งหมด3แผลและพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อมาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าผู้ตายชื่อนวลชวีซึ่งสืบจากแหวนพอหมออาทิตย์ทราบข่าวการตายของนวลชวีและเผชิญหน้ากับกองทัพนักข่าวหมอตอบสั้นๆว่าเธอเป็นภรรยาผมก็จริงแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแยกกันอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปรับศพครับเพราะมันดึกแล้วและการสอบสวนหมออาทิตย์ก็เริ่มขึ้นตำรวจพบรอยข่วนที่ข้อมือหมอแต่หมอแจ้งว่าได้รับบาดแผลจากการรักษาคนไข้หมออาทิตย์ปากแข็งมากไม่ยอมปริปากแต่แล้วก็มีใครบางคนมาแจ้งหมอว่าจอมพลสฤทธิ์อยากพบหมอครับมีอะไรก็รับเสียนะครับถ้าไม่รับหมอโดนยิงเป้าแน่คิดดูให้ดีนะครับหมอที่มีคนมาบอกเช่นนั้นก็เพราะจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ท่านเป็นนายตำรวจที่เอาจริงชนิดที่ว่าต้องตายกันไปข้างซึ่งหมออาทิตย์ก็พอจะทราบกิติศัพท์ข้อนี้ดีจึงหวั่นเกรงอยู่มิใช่น้อยจอมพลสฤทธิ์พูดขึ้นว่า
หมอฆ่าเมียตัวเองอย่างที่เป็นข่าวจริงไหมถ้าจริงจงรับมาเสียอย่าปากแข็งพูดตรงๆแบบลูกผู้ชายดีกว่าหมออาทิตย์รวบรวมกำลังใจพูดไปว่าผมไม่ได้ทำครับผมขอปฏิเสธทางด้านตำรวจในสถานีตำรวจนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เจ้าของคดีได้สืบสวนสอบสวนจนทราบว่านายชูยศและนางสุขสมมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกทั้งยังพบรอยหยดเลือดเล็กบ้างใหญ่บ้างแสดงถึงการเอาศพมาทิ้งที่จุดนี้ของสะพานซึ่งใครๆก็พากันเรียกสะพานนนทบุรีว่าสะพานนนชวีในเวลาต่อมาตำรวจบุกไปบ้านของนายชูยศก็ได้พบเลือดที่พื้นห้องครัวบนเตียงและที่พื้นบันไดพบหลอดยาเอทิลคลอไรด์พร้อมมีดปลายแหลมซึ่งตรงกับบาดแผลบนร่างของนนชวีไม่นานก็มีการขยายผลตำรวจไปจับตัวนายมงคลสับเปลือและช่างไม้ที่มีบ้านติดกับนายชูยศมาตำรวจจับผู้ต้องสงสัยฆ่านนชวีได้ยกแก๊งประกอบด้วยนายชูยศและนางสุขสมตัวกลางประสานแผนการนายมงคลสับเปลือมือสังหารที่เคยมีประวัติหนีคดีที่อื่นมานายชูเกียรติผู้ช่วยฆ่านอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกคือนายยงยิ้มกมลและนายเยี่ยมแต่ตำรวจกันไว้เป็นพยานจากการสอบปากคำของทุกคนตำรวจก็สรุปคดีออกมาว่าหมออาทิตย์ไปที่บ้านของนายชูยศเพื่อจะจ้างวานให้ฆ่านนชวีและเสนอเงินให้ก้อนใหญ่นายชูยศตกลงทันทีแล้วนายชูยศและนางสุขสมก็ไปที่สวนบ้านนายยงเพื่อถามหามือดีที่กล้าฆ่าผู้หญิงซึ่งก็ได้นายมงคลมารับงานด้วยค่าจ้าง 10,000 บาทวันต่อมาหมออาทิตย์โทรศัพท์นัดนุนชวีและรับนุนชวีจากโรงพยาบาลยาสูบโดยพาไปที่บ้านสร้างใหม่ของนายชูยศหมออาทิตย์พานุนชวีไปที่ห้องครัวแล้วโปะยาสลบเธอจากนั้นนายยงข่มขืนนุนชวีขณะหลับหนึ่งครั้งนุนชวีไม่รู้สึกตัวเพราะโดนยาสลบนายมงคลใช้มีดแทงเธอ3แผลให้มั่นใจว่าเธอตายแน่แล้วสัก2ทุ่มศพของนนชวีถูกทิ้งจากสะพานนนทบุรีลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรื่องก็ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลการพิจารณาเป็นไปด้วยความดุเดือดเพราะมันเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ไทยต้องจารึกใครแพ้มีหวังล่มจมส่วนประชาชนทั้งประเทศต่างจับจ้องคดีแบบไม่กระพริบตาอยากรู้ว่าผลความยุติธรรมจะทำให้นักโทษทั้งหมดโดนประหารหรือไม่ศาลตัดสินให้หมออาทิตย์ต้องโทษประหารชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและฐานก่อให้คนอื่นกระทำความผิดนายมงคลผู้แทงมีความผิดฆ่าคนโดยเจตนาให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนนายชูยศนายชูเกียรติและนางสุขสมที่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเลยให้ปล่อยตัวพ้นผิดไปหมออาทิตย์ถึงกับตกตะลึงเพราะตัวเองมั่นใจเต็มที่ว่าจะรอดคดีเนื่องจากมีทนายมือหนึ่งของไทยว่าความให้แต่ภายหลังได้รับการอภัยโทษประกอบกับพ่อแม่วิ่งเต้นเต็มที่สุดท้ายหมออาทิตย์ถูกจำคุกเพียง1ปีเศษเท่านั้นหลังจากหมออาทิตย์พ้นโทษก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำเพราะติดโรคจากในคุกและในวาระสุดท้ายหมออาทิตย์นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลท่ามกลางญาติสนิทแล้วเอ่ยออกมาว่านวลชวีพี่ขอโทษพี่เป็นคนฆ่าเธอเองพอจบประโยคหมออาทิตย์ก็สิ้นลมลงปิดฉากตำนานหมอฆ่าเมียคดีดังคดีแรกของประเทศไทยลงไปพร้อมคำสารภาพสุดท้ายของผู้บงการอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ